งานแถลงข่าวก่อนเกมยูโร2024คู่แรกในรอบ16ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าอิตาลีจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะลูซาโนสปาเลตติเฮดโค้ชของอิตาลีเปิดเผยว่าอเลสซานโดปาสโตนีกองหลังของทีมยังมีอาการป่วยและต้องรอดูอาการอีกครั้งในวันนี้ค่ะว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ส่วน2คนที่หมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแล้วก็คือริคาร์โดคาลาฟิออรีกองหลังตัวหลักอีก1คนนะคะที่ติดโทษแบนรวมถึงเฟเดริโกดิกมาโกซึ่งบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนแล้วขณะเดียวกันสปาเลตติยังหวังว่าลูกทีมจะผ่อนคลายมากขึ้นค่ะหลังจากที่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มที่ยากที่สุดมาได้และกระตุ้นให้นักเตะยกระดับการเล่นเพราะจนถึงตอนนี้อิตาลียังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดส่วนการพบกับสวิตเซอร์แลนด์คืนนี้สปาเลตติชื่นชมศักยภาพของสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะเกมที่เสมอกับเจ้าภาพเยอรมนีสำหรับอิตาลีมีสถิติเหนือกว่าสวิตเซอร์แลนด์และพวกเขาแพ้สวิตเซอร์แลนด์ครั้งสุดท้ายก็ต้องย้อนไปค่ะจนถึงปี1994หรือว่า30ปีที่แล้วค่ะขณะที่5นัดหลังสุดที่ไปพบกับอิตาลีไม่แพ้ก็จริงนะคะแต่ว่าเกมถือว่าสูสีเพราะว่าจบลงด้วยผลเสนอเสมอกันถึง4นัดด้วยกันด้านมูลัตยาคินเฮดโค้ชของสวิตเซอร์แลนด์ยอมรับนะคะว่าพอใจสภาพทีมก่อนเจอกับอิตาลีค่ะเพราะว่าไม่มีนักเตะป่วยหรือว่าบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวซึ่งเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขาดแต่เพียงซิลวาวิทเมอร์ซึ่งติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองเท่านั้น